ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมโปรทัวร์จารณินและตอนนี้ผมอยู่กับจารณินคนบ้านบ้านและพวกเราอยู่กันที่มอนสเตอร์อะควาเรียมพัทยาครับสำหรับมอนสเตอร์อะควาเรียมแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่เขตตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงนะครับถนนเลี่ยงเมืองพัทยานะครับผมครับและสถานที่แห่งนี้นะครับมีสัตว์รวมๆแล้วกว่า200กว่าชนิดใช่นะครับเพื่อนๆและมีจำนวนมากกว่า 3,000 ตัวและผมจะพาเพื่อนๆพบกับบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับขอเสียงหน่อยว้าว้าอะไรอะไรหันหน้ามาหน่อยว่ายวนๆหนาวจนปากสั่นอยากจะขึ้นจากน้ำแล้วพาพวกเราขึ้นจากน้ำทีขึ้นไปเดี๋ยวก็ตายกันหมดยอมหดอยู่ในน้ำนี่แหละที่มองเห็นสีเหลืองเหลืองรองผมไม่ใช่ปลาทองนะผมเป็นปลาดุกอุ๊ยหนูหัมเตอร์แฮมสเตอร์ยากไม่ใช่หัมเตอร์นกเขาไม่ใช่นกเขาหรือว่าขวดหน้าแหกไม่มีอะไรจะว่าช่วยบริจาคเสื้อผ้าให้ผมหน่อยนะว่าไงเจ้าเต่าน้อยไม่น้อยนะครับพวกเราอยู่กันเป็นฝูงเลยเหมือนจะนอนไม่พอตาบวมๆยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันอาบน้ำทุกวันทำไมไม่ขาวเหมือนเพื่อนเนี่ยหลับปุ๋ยเชียวYeah.
ดีที่จะกินด้วยน้ำตาคนอื่นเขาไม่เห็นต้องบังคับเลยดูสิกินดีๆเด้ออย่าให้คอยได้บังคับคือครูนั่นเขาเห็นว่าไงเจ้าดองกี้อร่อยไหมอร่อยไหมอยากรู้ก็กินดูสิถามอยู่นั่นแหละอร่อยไหมครับอร่อยไหมนอกจากจะมีสัตว์น้ำจืดแล้วก็ยังมีสัตว์น้ำทะเลด้วยนะครับเป็นปลาฉลามนะครับแล้วก็เป็นปลาไหลนะครับให้ท่านได้ให้อาหารแบบใกล้ชิดแบบติดขอบอ่างกันเลยทีเดียวเขาเรียกขอบบ่อเดี๋ยวก็งานงอกทำให้มันโมโหปลาปลาหาปลาได้ได้ปลาไหนโมลี่ปลาไหนอุ๊ยนกอีหมูอีมูยะแวบๆแวบๆลำคาญคนไปดีกว่าครับสำหรับมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่ดูแล้วน่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าน้อยครั้งมากที่จะได้เห็นอโรวาน่าที่อยู่กันเป็นฝูงแบบนี้นะครับเขารวบรวมไว้ที่นี่นะครับพัทยามอนสเตอร์อะควาเรียมครับมอนสเตอร์อะควาเรียมพัทยาพูดก็ไม่ถูกครับหลังจากที่ได้ชมสัตว์บกสัตว์น้ำกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาชมสัตว์อากาศกันบ้างนะครับเขาเรียกสัตว์ปีกยางไม่ใช่สัตว์อากาศเสียงทำไมแปลกๆไปนะอากาศมันหนาวเจ็บคอดูท่าพี่เจนินจะชอบมุมนี้มากเลยนะครับดูสิดูเขาสิดูเขาชอบมุมนี้มากเลยอ่ะคืออะไรพี่น้ำหวานเหรเขาจึงเป็นพ่อพระของสัตว์โลกจริงๆครับดูสิไม่ต้องไปถึงทวีปแอฟริกาหรือป่าอเมซอนมาที่นี่ทีเดียวครบThank you.
ครับสำหรับมุมนี้นะครับผมบอกไปเลยว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ได้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นสัตว์แปลกๆสัตว์น่ารักนะครับมีรวบรวมไว้ที่นี่นะครับให้ได้สัมผัสได้ชมของจริงกันนะครับเพื่อนๆมามุมนี้รับรองครับคุณจะฟินฟินตั้งแต่เกิดแล้วน่ากลัวผมอีกลัวหน้าครับไม่ใช่อีน่ากลัวอีน่ากลัวของจริงอยู่นี่เห็นโพสกันยังหนาวนี้กอดใครสนใจไปกอดไปจ้ะจะกอดให้อุ่นเลยรู้สึกหนาวออกไปเห่าไม่ไหวอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้เป็นอย่างมากจริงๆนะครับที่รายงานไว้ว่าสัตว์กว่า200ชนิดแต่ผมไม่สามารถจะบันทึกให้เพื่อนๆได้เห็นถึง200ชนิดได้นะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอุโมงค์สัตว์แปลกนี้นะครับแล้วก็อุโมงค์มัจฉาแห่งนี้นะครับอุโมงค์ปลานะครับค่อนข้างมืดนะครับแสงไม่พอนะครับจึงขอบันทึกบางส่วนบางตอนไว้ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ขอเรียนเชิญมาด้วยตัวเองนะครับที่นี่ภาพที่ผมนำเสนอไปมาดูด้วยตาตัวเองนะฮะสวยกว่านี้ร้อยเท่าครับผม
ถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าแล้วแต่คนชอบมากกว่านะครับบางคนอาจชอบสัตว์ปีกอาจจะบอกสัตว์ปีกสวยกว่านะครับบางคนชอบสัตว์น้ำอาจจะบอกสัตว์น้ำมุมสัตว์น้ำสวยกว่านะครับแต่สำหรับผมคิดว่ารวมๆแล้วครับสวยทุกมุมนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่รับรองคุ้มแน่นอนครับค่าบัตรค่าตั๋วก็ไม่ได้แพงมากนะครับเพียงแค่ท่านละ200บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามีFacebook อะไรนะครับแชร์ออกไปให้กับแชร์เพจของพัทยาอควาเรียมออกไปนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับเหลือเพียงท่าน120บาทนะครับสำหรับเด็กจาก100ก็จะเหลือ60บาทเท่านั้นนะครับมาที่นี่นะครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเต่าคองูนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากาดำนะครับเพราะปกตินี่จะเป็นสีดำนะครับเพื่อนๆแต่อยู่ที่นี่นะครับมันเป็นสีขาวนะครับซึ่งลืมบอกไปครับสถานที่นี้นะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูมาถึงจนวินาทีนี้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมและพี่จรัญญินต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบ๊ายบาย